วันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับวาระสำคัญแน่นอนครับเรื่องของการพิจารณาแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยนะครับมีวาระสำคัญเร่งด่วนก็คือการพิจารณามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำและการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยกันโดยที่ท่านพลเอกชัดชัยสาริกัญญะท่านรัฐมนตรีเกษตรนี่นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าท่านเตรียมจะเสนอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อพัฒนายางพารานะหลังจากที่เมื่อวานนี้เขามีการประชุมไปแล้ววันนี้ก็จะรายงานผลให้กับคณะรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาราคายางพาราทั้งระบบท่านบอกว่ามี15มาตราออกมาด้วยกันหลังจากที่ประชุมแล้วเมื่อวานนี้วันนี้จะมาเสนอครม.ดูซิว่าจะมีเรื่องไหนเป็นไปได้เรื่องไหนทำได้จะอนุมัติได้เลยหรือเปล่าขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ยังเตรียมที่จะรายงานความคืบหน้าโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อนำไปใช้ในกิจการแปรรูปยางพาราด้วยมีวงเงินเป้าหมายตั้งไว้ 5,000 ล้านบาทมีโครงการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 1,500 บาทวงเงิน 13,000 ล้านบาทที่จะเร่งรัดให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นที่ชาวบ้านก็วิพากษ์วิจารณ์กันมานี่แหละว่าแก้ถูกจุดหรือเปล่าครับนอกจากนี้นะคะครม.ก็จะหารือความชัดเจนถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้องค์การคลังสินค้าหรือว่าอคส.เข้ารับซื้อยางพาราจากเกษตรกรในราคานำตลาดซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของราคาแล้วก็ปริมาณที่จะรับซื้อที่ชัดเจนรวมถึงการเสนอรายชื่อคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยให้ครม.พิจารณาด้วยทางนี้นะคะก่อนการประชุมครม.พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยเลขาธิการครูสภาก็ได้นำคณะนักเรียนนักศึกษาพร้อมศิลปินดารานะคะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบดอกกล้วยไม้ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำวันครูเนื่องในโอกาสวันครูซึ่งตรงกับวันที่16มกราคมนี้ด้วยค่ะใช่ครับเดี๋ยวก็จะถึงวันครูกันแล้วนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ร่วมลงนามนะครับในบัตรคารวะครูทางออนไลน์นี่ทันสมัยนี่นายกรัฐมนตรีกำลังลงนามอยู่นะครับเห็นเขียนไปนี่ก็คือเขียนผ่านออนไลน์ผ่านทางแท็บเล็ตเลยนี่ทันสมัยมากนี่น้องตีนะฮะกับน้องซานิ AF ไปให้นายกรัฐมนตรีลงนามในบัตรคารวะครูออนไลน์เพื่อร่วมระลึกถึงพระครูแล้วก็พระคุณของครูนะครับแล้วก็มอบคำขวัญวันครูประจำปี2559ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับคำขวัญวันครูประจำปีนี้นะครับนายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญให้ว่าอนาคตก้าวไกลด้วยครูดีมีคุณภาพครับ อีกครั้งหนึ่งอนาคตก้าวไกลด้วยครูดีมีคุณภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นครูที่ดีอย่างเดียวจะต้องเป็นครูที่มีคุณภาพด้วยนะครับพี่ก้องครับท่านคุณแพทครับแล้วก็บอกกับเด็กนักเรียนว่าน้องๆขอให้คิดถึงคุณครูแล้วก็ให้กำลังใจครูมากๆนะเพราะทุกคนเหนื่อยเช่นเดียวกันกับลุงนายกบอกเนี่ยคิดถึงคุณครูหน่อยเพราะว่าคุณครูก็เหนื่อยเหมือนกันกับลุงนี่แหละคิดถึงลุงด้วยจะบอกเป็นในๆเหมือนกันว่าเนี่ยลุงเหนื่อยนะบ้างลุงเหนื่อยนะจากนั้นนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทักทายนะฮะโอ้น้องๆน่ารักนะกับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมนะฮะรณรงค์งานวันครูนะครับแล้วก็ถามมานะนี่น้องมีใครชื่อประยุทธ์บ้างไหมเนี่ยโอ้โหไม่เห็นแหมชื่อเหมือนท่านนายกใครมีชื่อประยุทธ์ไหมรู้หรือเปล่าประยุทธ์แปลว่าอะไรนะเด็กก็งงๆอยู่นะนายกก็เลยบอกว่าประยุทธ์แปลว่ารบต่อสู้รบทั้งวันรบทั้งวันเลยนะเอ๊ะนายกดีไหมเนี่ยชื่อนี้นะก็รบทั้งวันไง